พลพรรคนักปรุงเมนูนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากก๋วยเตี๋ยวห่อของ Greyhound Cafe นะครับแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะมาประยุกต์อะไรให้มันสนุกนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าแทนที่เราจะใช้เป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเป็นแผ่นเส้นใหญ่นะครับเราสามารถมาดัดเป็นเส้นหมี่ก็ได้แล้วก็เสิร์ฟมาในรูปแบบเมี่ยงเลยแล้วกันจะได้ทานได้ง่ายๆครับส่วนประกอบของเรานะครับก็จะมีทั้งตัวแบบน้ำยำแซ่บๆนะครับแล้วก็ตัวหมูบดแบบปรุงรสนะครับซึ่งในเครื่องปรุงของเราเนี่ยครับก็จะมีตัวซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำครับคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับใส่ลงไปในครกครับรากผักชีเนี่ยผมหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆจะได้โขกให้แหลกง่ายนะครับกระเทียมผมใช้กระเทียมไทยถ้าคุณผู้ชมใช้กระเทียมจีนเม็ดใหญ่ก็ลดจำนวนกลีบของเขาลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบง่ายๆนะฮะที่เรียกว่า3เกลือนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ย้ายมาใส่โถผสมนะครับใส่เนื้อหมูลงไปครับผักชีนะครับเขาจะมีส่วนของก้านนะฮะผมจะใช้ก้านตรงที่ใกล้ๆติดกับรากผักชีนะครับสับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปอันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงรสที่เมื่อกี้เราผสมไว้นะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งครับเคล้าให้เข้ากันนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ปรุงเนี่ยสำคัญเป็นหม้อหัวม้าลายนะครับชุดนี้เขาชื่อว่าหม้อสุดซึ้งเวลาที่เราซื้อครั้งเดียวเนี่ยนะครับเราจะได้หม้อมาถึง2ไซส์ตัวนี้20เซนนะครับแล้วตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย22เซนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ตัวซึ้งตรงนี้นะฮะคนจะเอาเส้นหมี่ขาวไปนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเส้นหมี่ขาวที่ผมแช่น้ำนะครับให้นุ่มๆหน่อยไว้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมไว้ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับใบข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ผัดตัวหน้าหมูของเราต้องบอกว่าข้อดีเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับซื้อชุดหนึ่งเนี่ยได้มาต้องหลายชิ้นแล้วเขาก็ทำจากสเตนเลสที่เป็นฟู้ดเกรดเนื้อดีนะครับอยากได้หม้อแบบผลซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับโชว์รูมศรีนครินทร์เอาท์เล็ตที่ลาดกระบังนะครับของซีบ้าตัวแทนจำหน่ายหัวม้าลายทั่วไปเลยรวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำด้วยครับเอาละพ่นใส่น้ำมันลงไปนะครับในตัวหม้อสุดซึ้งของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่ครับเราจะต้องผัดหอมใหญ่ให้นุ่มก่อนที่เราจะใส่เนื้อหมูลงไปซึ่งในระหว่างนี้นะครับเรามีเวลาเหลือเราสามารถมาเตรียมตัวน้ำยำแซ่บๆของเราได้นะครับในตัวน้ำยำของเรานะฮะก็จะมีน้ำปลามีน้ำตาลครับรากผักชีพริกจินดาใช้แต่สีเขียวนะครับนอกจากว่าใครอยากให้มีสีแดงก็ใส่ลงไปด้วยได้นะครับมีใบผักชีนะครับมีตะไคร้นะครับแล้วก็มีกระเทียมเราใช้2กลีบใส่ลงไปก่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคั้นน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วครับกลับมาดูที่หอมของเราครับหอมนะฮะต้องมีลักษณะที่ใสดีก่อนนะครับเราค่อยใส่เนื้อหมูลงไปครับพอเราใส่เนื้อหมูลงไปนะครับคนแนะนำครับอยากให้เขาแตกดวงง่ายๆนะครับใส่น้ำตามลงไปเลยครับนี่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบี้ให้เขาแตกตัวได้ง่ายพอหมูของเราสุกนะครับเติมซอสที่เหลือลงไปครับเราก็จะคนให้ทั่วนะฮะข้อดีของหม้อเซตนี้เนี่ยนะครับลองดูนะฮะตัวรังถึงตัวเนี้ยเขาวางตรงนี้ได้พอดีนะครับหลายๆคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ะแล้วใบเล็กจะวางได้หรือเปล่านะครับตรงฐานของเขาเนี่ยมีร่อง2ร่องนะครับตัวเล็กก็ฟิตได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะนึ่งเส้นหมี่ในใบเล็กนะครับส่วนตัวซอสของเราก็เคี่ยวให้น้ำเขาแบบระเหยออกไปเยอะๆเลยนะครับตอนนี้น้ำของเราร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเส้นหมี่เนี่ยครับที่เราเตรียมไว้ไปนึ่งนะฮะไม่ต้องนึ่งนานนะครับประมาณ3นาทีก็ใช้ได้แล้วครับตอนนี้เครื่องของเราลองกลับมาดูนะฮะว้าวสีสันน่ารับประทานมากๆนะครับยกออกจากความร้อนได้เลยครับส่วนตัวเส้นหมี่ของเรานะครับหลังจากที่พอเขาร้อนดีแล้วเดี๋ยวผมจะเอาใส่ชามนะครับคลุกเขากับน้ำมันงานะฮะแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเราเสิร์ฟได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเราจะเสิร์ฟเป็นแบบเมี่ยงที่ให้ตักทานเองนะครับเราก็เอาตัวหมูปรุงรสของเราใส่ไว้ในชามนึงนะครับน้ำซอสนะครับแต่งหน้าด้วยกระเทียมเล็กน้อยนะครับหรือถ้าเผื่อเราอยากจะเสิร์ฟเป็นเมี่ยงนะครับเราก็แยกเป็นคำๆแบบนี้ได้เลยครับแล้วเราก็หยอดหน้าหมูปรุงรสของเราลงไปครับเส้นหมี่ที่ลวกไว้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใส่น้ำมันงาลงไปคลุกเคล้าครับจับเส้นหมี่ของเราเป็นคำเล็กๆนะครับใส่ลงไปคู่กับหมูปรุงรสครับคนลองให้ออปชันไว้นะครับเราเสิร์ฟได้หลากหลายรูปแบบครับผมตกแต่งด้วยนี่นะฮะกระเทียมซอยนะครับเราก็เสิร์ฟเส้นหมี่ลงไปแบบนี้ได้เลยครับรูปแบบการเสิร์ฟนะครับเราเสิร์ฟได้2รูปแบบเลือกแบบที่ชอบเลยครับ
เพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ